โค้ชคีย์บอร์ดขอกราบสวัสดีทุกท่านครับมันใช่เหรอสื่อเวียดนามขึ้นตึกสูงครับแอบถ่ายทีมชาติไทยซ้อมแบบปิดครับกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ครับสำหรับภาพหลุดที่สื่อเวียดนามครับได้ทำการแอบถ่ายการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่มีแมตช์สำคัญในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้ครับโดยทาง 24h.com นะครับเว็บไซต์แดนเวียดนามครับได้รายงานข่าวการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกเมื่อวันที่2กันยายนในเวลา 19:00 น.หลังผู้เล่นเดินทางมารายงานตัวครบ23รายเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้นักข่าวสามารถบันทึกภาพและทำข่าวได้เพียง15นาทีเท่านั้นในช่วงเริ่มต้นการฝึกซ้อมครับสื่อเจ้าดังกล่าวนะครับได้รายงานฝึกซ้อมพร้อมกับโฟกัสไปที่ชนาธิปสงกระสินมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมชาติไทยที่ค้าแข้งอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรในเจลีกครับและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าหนึ่งเดียวของทีมชาติไทยครับที่ถูกอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเรียกตัวติดทีมในครั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับภาพการฝึกซ้อมรูปสุดท้ายของเนื้อหาดังกล่าวกลับมีภาพการแอบถ่ายจากตึกมุมสูงครับทั้งที่ตามนโยบายของไทยตั้งใจจะซ้อมแบบปิดและไม่ให้นักข่าวเก็บภาพหรือรายงานข่าวเพื่อเป็นการล้วงความลับครับโดยภาพดังกล่าวครับกำลังเป็นช่วงที่เทรนเนอร์ญี่ปุ่นสั่งให้แนวรับซ้อมแท็กติกอยู่ซึ่งคำบรรยายใต้ภาพของสื่อเวียดนามคือสื่อสามารถทำงานได้เพียง15นาทีของช่วงเริ่มต้นของการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยและทุกคนต้องออกจากสนามทั้งหมดครับแต่ด้วยยุทธวิธีการใช้โทรศัพท์ของสื่อเวียดนามครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายน2562เวลา 19:00 น.ครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยบัตรเข้าชมขายหมดแล้วครับทุกที่นั่งโดยจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายสำหรับวันนี้พวกเราโค้ชคีย์บอร์ดต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ